อย่ามาพูดถึงมรรคผลเดี๋ยวจะลืมหนูอุตส่าห์มาถามก็เป็นเรื่องที่ตื่นแล้วเขาตื่นกันมานานแล้วหนูเพิ่งมาไม่รู้มาที่ไหนอาจารย์นี่จะยาเล่าให้ฟังมั้งเรื่องวรรณคดีเรื่องพระเวสสันดรเมื่อ 30,000 ปีผ่านแล้วการครั้งนั้นที่สมัยป่าหิมพานต์เมื่อสมัยก่อนนิโยคีเลอสีทีพลายมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพอเหินเดินอากาศได้อายุถึง10,000ปีที่ป่าหิมพานต์ที่ประเทศเนปาลติดต่อกับอินเดียที่เราเรียกว่าเขาหิมาลัยเลยเขาหิมาลัยไปที่6ยอดจะพบป่าใหญ่ในป่าหิมพานต์นั้นจะเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์แล้วก็โยคีเลอสีทีพลายมีมาก่อนพระพุทธศาสนาเนี่ยเรียกว่าชีบานาสงกินผลหมากลากมาอยู่ในดงในป่าหิมพานต์มาชาตินานอันนี้เล่าให้ฟังแล้วทำไมมีมรรคผลประเหตุผลประการใดก็เริ่มต้นด้วยเรื่องพระเวชชันดรนี่เล่าเรื่องเหตุที่มาของมรรคผลปุษฎีผู้ขอพรจากพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธัสสะถวายจุลแก่นจันทร์เพียงราคาไม่เท่าไรแต่มีค่าสำหรับประเพณีพระมหากษัตริย์ได้ถวายจุลแก่นจันทร์ถือว่าเป็นเครื่องหอมเนี่ยย้อมทาเป็นประเพณีขององค์พระมหากษัตริย์สมัยโน้นแต่ถวายกับพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธะขออธิษฐานเป็นพุทธมารดาแต่แล้วพระวิปัสสีเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยโน้นก็เรียนญาณก็ให้พรวิปัสสีปุษฎีว่าอิทิตังปฏิตังตุมหังสิปะเมวะกะมิจโตให้พรสั้นๆไม่ให้พรยืดยาวเหมือนพระสงฆ์สมัยนี้เป็นการแต่งเติมเพิ่มตัวดีตามวาระโอกาสอันสมควรดูกระน้องหญิงเธอปรารถนาสิ่งใดไม่อยู่วิสัยขอให้เธอสำเร็จตามเป้าหมายนั้นก็ขอให้เป็นพุทธมารดาในอนาคตได้ปุษฎีก็ดีใจก็อำนาจของบุญต่อบุญบาปต่อบาปทำให้ปุษฎีนี้ได้รับพรนิปัสสีเป็นอักเอกคมเหสีของจักรินทิวราเป็นเมียพระอินทร์พูดกันอย่างนั้นเป็นหมื่นปีอยู่ที่เทวสถานวิมานแดนนั้นก็หมดพรของวิปัสสีเป็นแค่เอกาคมเหสีสัพพลินทิวราชื่อว่าปุษฎีแต่แล้วเวลาการสมควรผ่านมาหมดพรของวิปัสสีพระอินทร์สัพพลินทิวราชรู้ความประสงค์ของปุษฎีว่าขอพรจากวิปัสสีมาเพื่อต้องการเป็นพุทธมารดาแล้วกายจะตุติหมดบุญวาสนาที่สูงสวรรค์แล้วก็จะนองตุติโลกมนุษย์พระอินทร์จึงรู้ความประสงค์ของอักเอกมเหสีนี้จึงได้เปล่งอุทานวาจาบอกปุษฎีว่าเธอหมดบุญวาสนาอยู่ในสวงสวรรค์แล้วเธอต้องการขอพรอย่างไรที่ปรารถนาเรียกขอพรในบัดนี้เหลืออีกชั่วโมงเดียวจะหมดบุญวาสนาเดี๋ยวนี้ปุษฎีก็นึกได้ขอพร10ประการเรียกว่าการทศพรเบื้องต้นอาตมาจะขอกล่าวว่าพรเดียวคือขอมีลูกชายโสภาคมีบุญวาสนาในโลกมนุษย์เพื่ออธิษฐานที่สุดซึ่งเป็นพุทธมารดาอันนี้ขอพูดแต่พรเดียวเลยก็บุษฎีก็มาจุติเพราะการสร้างบารมีไม่ดีเท่ากับโลกมนุษย์เพราะโลกมนุษย์ในโลกอิจฉาริษยาสร้างบารมีได้ดีกว่าโลกอื่นเดียวบนสวงสวรรค์ก็ได้ความมาจุติเป็นบุษฎีเป็นราชมาเป็นแอบเอกขมเหสีไปจากกรุงสนขัดตามคำขอแล้วก็พระอินทร์ก็เล็งยามต่อไปว่าขอสิบประการยังไม่ครบจะต้องมีบุญวาสนาบารมีแล้วพระอินทร์ก็รู้ว่าจะต้องเชิญพระโพธิสัตว์ลงสู่ครรภ์ของบุษฎีต่อไปเพื่ออธิษฐานกิจของพุทธมารดาในอนาคตจึงได้ไปรัตนาพระโพธิสัตว์สู่ครรภ์บุษฎีต่อไปแล้วเกิดเป็นพระเวสสันดรอย่าลืมว่าผู้ยิ่งใหญ่จะไม่เกิดในประสาทสวรรค์เนี่ยเกิดในตลาดพ่อค้าจึงเรียกเวสสันดรเอาละรวบแล้วแต่ใจความ
พอเวสสันดรเกิดขึ้นแล้วสัสดกมหาทานเตรียมการที่จะไปบำเพ็ญทานบารมีต่อที่ป่าหิมพานต์พระอินทร์จึงได้พิจารณาต่อไปว่าอ๋อเวสสันดรนี้จะไปบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ป่าหิมพานต์แน่นอนจึงได้ไปเนรมิตบรรณศาลาล้อมด้วยรมัตตรีและกัณหาชาลีเป็นต้นพร้อมกับสัตว์โบกกรณีครบแล้วก็มาถือโอกาสว่าถ้าหากว่ามัตตรีไปอยู่ในอรัญราวป่าหิมพานต์นี้จะโดนพวกเลอสีสกปรกลามกทั้งหลายเต็มไปด้วยกามคุณทั้งห้าจะปลุกร่ามนาจารย์แม่มัตตรีอย่างเด็ดขาดจะเสียการบารมีของพระเวสสันดรเพราะยังไม่ได้สร้างบารมีครบโดยพระราชทานของกุมารสิงสาราสัตว์กระดูกราอโยคีกระสอบตกลามกในป่าหิมพานต์เพราะฉะนั้นพระอินทร์จึงเนรมิตต้นมะกะลีผล16ต้นอยู่ที่ป่าเขาฝ่ายเขากดที่ป่าหิมพานต์นั้นเพื่อต้องการกามคุณ5เวลาพระมัตรีจะออกไปป่าใน7ราตรีจะไปเก็บผลหมากรากไม้นั้นเอามาให้พระสวามีเป็นการอุปถัมภ์คำจุนเพื่อต้องการเป็นพระพุทธเจ้าต้องมี2คนช่วยกันระหว่างสามีภรรยาคู่คิดกันเป็นชายก็จริงหญิงก็แท้เป็นคนแก่ที่น่าบูชามีคู่เดียวคือพุทธเจ้าไม่เหมือนคู่คนอื่นเขาเลยก็พระอินทร์ก็สั่งวาทุเทพไปเนรมิตบรรณศาลาแล้วก็เนรมิตต้นมะกะลีผลขึ้นมาเป็นคำสาปของพระอินทร์ไม่ใช่ต้นไม้ที่ปลูกได้ธรรมชาติเลยต้นมะกะลีผลเรียกว่านาลีผลที่ถูกตามศัพท์นี้เรียกว่ามัคคมันคามอลลอคอและลงผลมัคคะลีผลแปลว่าผลนี้มาจากมัคคมันคาเป็นกามคุณทั้ง5เลยก็สาบไว้ว่าออกดอกภายใน7วัน3วันบานเต็มที่มีไปตามเดือนถึง7วันหล่นให้หมดเพราะครบเวลโอกาสเวลาที่มัตตรีกลับจากป่าพอดีไอ้เลอสีทีไพรมันจะเห็นมัตตรีมันจะปลูกตั้งมาอาจารย์จะเสียการแห่งโพธิสัตว์ที่จะมาบำเพ็ญบารมีนี้ขอฝากคุณหนูเป็นท่านนักศึกษาด้วยเลยต้นมะกะลีผลก็เริ่มออกดอกไม่ตามการเวลาเหมือนมะม่วงเหมือนขนุนตามการเวลาเช่นนี้แม่มัตตรีจะออกป่าผลหมากรากไม้หมดแล้วต้นมะกะลีผลออกดอกทันทีไอ้คนทันวิชาพรก็มาเสพสังวาออกดอกมานี่เล็กๆมันก็บานมันลูกโตใหญ่เท่ากับคนอายุ16ปีทิ้วต่อคอปล้องเหมือนกันทุกคนเป็นหญิงทั้งหมดแล้วมีขั้วอยู่2ขั้วแล้วก็ติดมาเวลาที่8นาฬิกาจะหุบเหมือนดอกบัวตอน6โมงเช้าจะบานออกมาร้องรำทำเพลงได้คนทันวิชาทรก็มาเสพสังวาสไอเลอสีทีพลายที่ไม่สำเร็จฌานสมาบัติก็มานั่งโคนต้นเพราะมันหอมอบอวนทวนในป่าหิมพานต์ในกามคุณทั้ง5นี้เลยก็มาเก็บไปสังวาสมะกะลีผลนี่หลุดแล้ว4เดือนให้หลัง5เดือนที่จะเกี่ยวลงไปแต่คนทันวิชาทรมาเสพสังวาสมะกะลีผลตวิสัญญีภาค4เดือนสลบจึงจะฟื้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ต้นไม้นี่ยังอยู่ด้วยมีพี่ปกต้นอายุ 30,000 ปีแล้วนี่ล่าหนูฟังสันสัตว์แล้วทีนี้แม่มาตีกับไอ้ต้นมะกะลีผลก็หมดไอ้เลอสีทีพลายก็เก็บเอาไปชมเชยแต่5เดือนให้หลังมะกะลีผลมันไม่มีกระดูกมันจะย่อนลงไปเหี่ยวลงไปเหมือนดอกไม้แล้วก็ไม่มีกระดูกถ้ามีกระดูกมันก็ต้องยืนยันไม่สั้นไม่หดไม่เหี่ยวอย่างนี้เวลาหนูฟังสั้นๆแต่หลวงพ่อก็หาได้เชื่อไหมเพราะเราเคยเห็นเขาเขียนไว้ฝาผนังตอนรายการแล้วไม่ทราบวัดไหนจำมาใหญ่แน่ชัดพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่2นะได้แกะสลักเรื่องมรรคผลวัชิบาลหน้าต่างบานประตูที่วัดไหนไม่ทราบกรุงเทพจำไม่ได้ชัดเคยไปดูมาลืมสลักไว้ชัดเจนมากต้นไม้ออกรูปมาเป็นกฎอย่างนี้คิ้วต่อคอปลอกแล้วหลวงพ่อนี่ก็เคยฝังใจกับเป็นเด็กเรามาตอนเป็นเด็กเล็กๆยายเค
ชอบมีกระถาพันประจำบ้านปีละสองครั้งแล้วเราเชื่อผูกเราเรื่อยบอกหนูเอ้ยให้ฟังเทศกถาพันครบครั้งหนึ่งพันคาถาจะเกิดทันศาสนาที่อ่านว่างี้แล้วเราก็ฟังเรื่อยโดยที่ไม่สนใจแต่เนื่องว่าเป็นนิสัยปัจจัยของเราก็ต้องเจอของดีตอนเด็กเอาไว้ผมเปียอยู่ชั้นประถมหนึ่งในเราหนูฟังมันฝังใจละพอดียายก็ละให้หลวงพ่อฟังเวลานวดมันดูชาติปฐมสี่เนี่ยบอกหลานเอ้ยตอนยายเป็นสาวไปส่งปิ่นโตหลวงพ่อช้างวัดตึกตรงปากคลองปากบาบุษาสิงห์บุรีนี่หลวงพ่อช้างนี่เป็นเจ้าอาวาสวัดตึกราชาท่านเดินทุดงฉันข้าวเวลาเดียวแล้วท่านสำเร็จฌานสมาบัติแล้วยายนี่ก็ไปส่งปิ่นโตตอนเป็นสาวสมัยก่อนโบราณมาไปส่งปิ่นโตที่วัดตึกท่านฉันเวลา4โมงเช้าเวลาเดียวหลวงพ่อช้างนี่ตอนนั้นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์รอสอเล็กเบ็ดสมัยเก่าใครเป็นสมภารเจ้าวัดจะจากวัดไปสิบพรรษาก็ไม่ขาดสมภารกลับมาเป็นสมภารในตามเดิมเดี๋ยวนี้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ออกใหม่2505ถ้าสมภารวัดไหนทิ้งวัด1เดือนขาดตั้งองค์อื่นได้ไม่เหมือนสมัยรอสอเล็กเบ็ดนี่ลาคุณหนูฟังด้วยเลยพอดีหลวงพ่อช้างเสด็จเบ็ดชานธรรมบัตรท่านก็มาอยู่ที่นั่นยายเนี่ยก็ทำตามยายชวดก็มาส่งไปโตให้ท่านท่านก็ฉันเวลาเดียวฉันผสมกันหมดเลยข้าวหวานรวมอยู่ในบาทเดียวกันอยู่มาในวันหนึ่งยายเล่าว่าไอ้แขกนี่มันเหาะมาจะเป็นโยคีจากป่าหิมพานต์นี่ยายเล่าก็มันอมประหลอดมาไอโยคีคนหนึ่งสมเด็จฌานสมาบัติมันก็หอบมาเกิดทะเลาะกันเลยไอโยคีคนนี้ตลอดตกเลยตกมาที่วัดตึกขาแข้งหักหลวงพ่อฌานมาสาหายแล้วยายเล่าว่าเวลาไปส่งเป็นโตเนี่ยถามหลวงพ่อฌานบอกแขกคนนี้มาจากไหนหลวงพ่อฌานก็เล่าให้ยายฟังว่าไอนี่มันมาจากเป็นโยคีมาจากป่าหิมพานต์มันหอบมาตกลงตรงนี้เลยหลวงพ่อรักษาหายก็ไปดูสิทธิ์หลวงพ่อมาจนขาแข้งหายเสร็จแล้วมันก็อ้อนวอนหลวงพ่อว่าพอหลวงพ่อช่างพูดได้แล้วภาษาถึงหัวพูดได้ก็บอกหลวงพ่อไปส่งผมทีบ้านผมอยู่ป่าหิมพานต์ผมเป็นโยคีเอ๊ะจะไปส่งเธอยังไงไอ้เราไปได้คนเดียวเอาหลวงพ่อผมจะบอกตำราประหลอดให้แต่หลวงพ่อต้องใช้ฌานเสกตำราประหลอดเลยพอดียายตมาเนี่ยไปส่งไปโตแล้วหนูเธอไปซื้อตำรายาไปซื้อประหลอดมาทีซื้อยาซัดซื้อนอนีมายายจึงได้ตำราประหลอดไว้นี่ล่ะหนูฟังเขาเรียกบันโมตลาดมอนสิงห์บุรีก็ไปซื้อประหลอดมาแล้วก็เล่าว่าหลวงพ่อช้างเสร็จก็เกี่ยวประหลอดพอมันเป็นเข้าไปแล้วก็ปั่นก้อนเลยลุ่งเช้าย้ายก็มาส่งเป็นโตหลวงพ่อช้างไม่อยู่แหละไม่รู้ไปไหนมาเปิดกุฏิดูก็ไม่มีชื่ออินทร์อยู่ในป่าชาเนี่ยเลยรอจนหมดเวลาจน5โมงหลวงพ่อช้างกลับมาแล้วย้ายก็บอกหลวงพ่อไปไหนมาเออไปส่งไอ้แขกเนี่ยไปส่งที่ไหนเนี่ยป่าหิมพานต์ไอทีเอ็มไปซื้อตำราไปซื้อเครื่องยามาไงแล้วเพราะว่าต้องให้มันอมประหลอดไปเลยยายก็จดไอ้ตำราประหลอดไม่ให้หลับแต่ไม่ใช่หมายความว่าหลวงพ่อทำประหลอดได้ไปป่าหิมพานต์นะหรือจะไปคุยนะลำปางเพี้ยนไปเนี่ยพ่อทำไม่ได้หรอกมีเล่ายายเล่าให้ฟังแล้วก็หลวงพ่อช้างก็เล่าให้ยายฟังว่าป่าหิมพานต์มีต้นมะกรีผลแต่ไปเนี่ยนะหนูเอ้ยไอ้แขกไอ้โยคีมันห้ามไม่ฉันญาติโยมมารับก็เยอะแยะหมดบอกจะฉันนะแต่ฉันไม่ต้องกลับนะผู้ที่สำเร็จฌานสมาบัตินี่เสื่อมได้แล้วมันจะพาไปดูมรรคผลเนี่ยไอ้โยคีเนี่ยว่าเรื่องราวไปอย่างนี้รวบรัฐแต่ชาวความก็ขอปิดฉากนี้ก่อนในเวลาการต่อมาหลวงพ่อก็มาบวชตั้งแต่ที่ยายเล่าเนี่ยตมายังไว้ผมเปียอยู่เนี่ยยังเด็กอันนี้ยายตายไปแล้วยายตมาเนี่ยอายุ99ตาย
แต่คาถาพันหรือเรื่องพระเวสสันดรน่ะจะทั่วประพรถึงนครจันทร์ยายเล่าได้หมดเพราะนิยมมีมหาชาติที่บ้านถึงปีละเบื่อจริงจะต้องผูกขาเราก็เสาให้ฟังให้จบน่าจะคลึกไปมากคือข้ามปลายนะเลยมันก็ฝังใจเรามาเรามาบวชในพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ตั้งใจมาบวชด้วยศรัทธาเราไม่ให้บวชก็บวชทรงเดชเพราะเราเกลียดพระตอนย้ายนี่เนี่ยหนูเอ้ยนี่เราอยู่ท่านจะขึ้นมาที่ยมหนึ่งพอสี่เนี่ยขึ้นยมหนึ่งตรงสิงห์เนี่ยยายบอกเป็นโตเป็นสวายสมภารเนี่ยเราก็ยื้อไปสบายมากเจอเพื่อนเกลือกินเลยไปยาไห้วะกินธรรมะนี่แล้วอีนี่ไม่ต้องเล่านะมันจะมากไปก็เล่าว่าพอสอสักมาเราสิบห้าพอดีพระองค์เจ้าคูณพิสมัยท่านเป็นประธานพอสอหลอกพร้อมด้วยท่านสัญญาธรรมศัพท์แล้วนายกพุทธสมาคมจังหวัดสิงห์บุรีในเอื้อบุตรสวงก็มาปรึกษาอาตมาว่านี่ท่านจะไปไหมไปประชุมผู้สารที่แพงแห่งโลกที่ประเทศศรีลังกาเราก็บอกเอาไปก็ไปเลยก็ไปแจ้งให้พระองค์เจ้าคูณพิสมัยทราบก็เอาเราเข้าล็อกไปด้วยมีพระภิกษุสององค์หลวงพ่อแพรวัดพิคุณทององค์นึงก็ไปด้วยกันแล้วก็ไปประเทศศรีลังกาพ.ศ. 2515พอดีกับช่วงจังหวะที่เจ้าอาวาสวัดกรณีได้ฆ่านายกรัฐมนตรีตายประเพณีของศรีลังกาผู้หญิงเป็นใหญ่พอผัวตายเมียก็เป็นนายกรัฐมนตรีแทนผัวต่อไปเพราะว่ากฎหมายเขาเขียนอย่างนั้นยังไม่หมดสมัยนายกเมียเป็นแทนได้เพราะประเทศไทยผัวไม่ขายเมียขายไม่ได้ประเทศศรีลังกาเมียขายได้ยังมีประเพณีผู้หญิงขอผู้ชายผู้หญิงแต่งงานต้องไปขอผู้ชายประเทศไทยทำไม่ได้ทำไม่ได้อาวาหามงคลผู้หญิงขอผู้ชายดีแต่ผู้ชายเนี่ยไม่เป็นคนดีเนี่ยอาภัพบุคคลไม่มีเมียไม่ได้มีใครมาขอมันก็ดีไปอย่างหนึ่งเลยก็ดีก็เล่ารวบรัฐให้สั้นขึ้นมาไปประชุมพุทธสาแห่งโลกเราก็ลืมเรื่องมรรคผลไปแล้ววันหนึ่งก็ไปพิสูจน์ที่เขาศรีกิจต้องการอยากจะไปดูสถานที่ว่าไอ้ธรรมินีชาติจับพระมหากษัตริย์มาขังไว้ตรงนี้แล้วฆ่าพระเนรตายหมดเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาราชธานีเลยก็ขึ้นไปดูคนอื่นเขาไม่ไปกันเลยรถต่อปิงขาวเขาว่ามันสูงเลยหลวงพ่อก็ขึ้นไปกับแม่เนียงเนื่ออิ่มสมบัติเป็นเจ้าของโรงเรียนหลักสี่ที่ดอนเมืองโน้นแล้วก็โยมนี่ก็เป็นโยมภาวนาพ้นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญายกวัดราชบุพิตรสถิตมหาสีมาลาก็ในนามของพ.ศ.ล.ไปประชุมมาแต่โยมเนื่องนี่ก็เป็นล่ามให้เราพูดภาษาไปเกมก็ขึ้นไปในการสองคนแต่นอกนั้นไม่มีใครขึ้นเลยเขาบอกมันสูงเราก็ขึ้นไปถึงยอดเขาสองคนแล้วพวกแขกสิงห์หนก็เยอะบนยอดเขาสีอียามันสูงเลยก็ไปดูสถานที่ที่มันจับพระมหากษัตริย์ขังไว้ตรงนี้แขกเขาบอกเลยพอดีอาตมาก็เกิดจำเป็นส่วนตัวอยากจะปัสสาวะไม่มีที่สูงไหนดีก็ปวดมากเลยเลยแม่เนียงก็บอกท่านลงไปทางโน้นไปหลังเขาลงไปในป่าไม่ลวกเลยแล้วก็ลงไปเลี้ยวไปเลี้ยวมาเกิดเสือเข้าไปในถ้ำเอ๊ะมาหลงก็มายังไงเลยก็มาถึงในถ้ำเจอพระองค์หนึ่งสมห่มผ้าดำหนวดเคราลวกกรุงหลักกำลังเข้าฌานสมาบัติแล้วเราก็ไปกราบท่านไอเรื่องปัสสาวะหายไปกราบแล้วก็ท่านก็ลืมตายแล้วก็ไม่พูดอะไรส่งภาษาทิ้งหนนิดหน่อยและชี้ไปที่ฝาผนังถ้ำข้างในเราก็แหนะไปทันทีเนี่ยนึกตำหนิในใจว่าพระสงฆ์สีลังกาเหตุใหญ่หนอเอาสีกาสีสวยมาไว้ในถ้ำเช่นนี้ผ้าพอไม่นุ่งเลยชุดวันเกิดชัดเพียงนึกในใจเท่านั้นท่านส่งภาษาสิงห์หนทันทีบอกดูด้วยปัญญาอย่าดูด้วยตาเนื้อแล้วแง่ไปทีเอ๊ะเกิดสังหรณ์จิตเราก็คลานเข้าไปใกล้ๆ
แต่ก็ยังหลับตาต่อไปพรานก็ไปกะเอ๊ะผิดปกติไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาสังเกตนิ้วมือเท่ากันสี่นิ้วเท่ากันแต่นิ้วโป้นี่เห็นชัดก็ต้องยาวแค่นี้ตามมือที่นิ้วโป้ถึงข้อนี้ไหมไม่ถึงเหรออยากมีบุญไม่ดึงไม่ถึงนี่ถึงตรงนี้นิ้วโป้เนี่ยถึงตรงนี้เลยคิ้วต่อขอบร่องเราก็มาสังเกตได้หมอนี่เราทายผิดมาเยอะเข้าใจว่าคิ้วต่อเนี่ยมันควรจะต่อกันอย่างนี้แต่ขอบร่องมีสามร่องแล้วไม่มีหายตะลาเต็มหมดแล้วคิ้วต่อนี้ก็ได้แก่จมูก 4-5 องศาแล้วตาใหญ่คนสวยนี่ตาใหญ่ตาไม่หยีคนตาหยีไม่คือคนสวยตาเห็นชัดแล้วก็จมูก 4-5 องศาก็จะโค้งเป็นวงพระจันทร์ขึ้นมานะแล้วผมสีทองทั้งหมดแล้วเราสังเกตได้ทันทีว่าเราเคยรู้เรื่องนี้จากยายเล่าสมดุลกับหลวงพ่อช้างเล่ายายฟังนะแล้วเราสงสัยเหลือเกินว่าพระองค์นี้สำเร็จฌานสมาบัติแน่แต่ยังไม่ได้ถามท่านยืนพิงฝาผนังท่าทุดวันเกิดแล้วหอมที่สุดน้ำอบฝรั่งทุดขวดละ 3,000 สู้ไม่ได้เปรตจมูกกระผางต้องกำหนดกลิ่นหนอกลิ่นหนอแล้วสวยไม่ต้องพูดการเลยเราสังเกตได้จานจากมนุษย์ก็คือที่ไอ้ขวัญเนี่ยมีเหมือนไอ้ฝามังคุดแล้วก็มีกิ่งขึ้นไปแล้วก็พับไปข้างหลังตาดำสีทองตาขาวสีฟ้าปากจิ้มริมพิมพ์พลายสวยงามมากแล้วก็จำเข้าใจแล้วว่าเป็นมรรคผลเลยถอยหลังออกมาถอยหลังออกมาแล้วก็มากราบท่านก็ถามว่าหลวงพ่อหลวงปู่องค์นี้ได้มาจากไหนท่านก็ทรงภาษาสิงห์หนว่าได้จากป่าหิมพานต์เลิกฝึกท่านต้องสำเร็จฌานถ้าไม่สำเร็จฌานสมาบัติจะไปป่าหิมพานต์ไม่ได้คนที่ไปป่าหิมพานต์ได้นั้นไปได้ดังนี้หนึ่งไปพอเหมาะลอดเขาช่องแคบไปได้อย่างหนึ่งสองไปด้วยอำนาจบุญกุศลสามไปด้วยอำนาจฌานสมาบัติหรือประหลอดนี้จึงจะไปได้จะมีฝรั่งคนหนึ่งขับเครื่องบินมาตกที่ป่าหิมพานต์แล้วก็สามารถจะไม่ตายรับตะเกียกตะกายออกจากป่าหิมพานต์ไปได้แล้วก็มาบวชในเมืองไทยเดี๋ยวนี้ไปอยู่เมืองนอกเคยเล่าให้อาตมาฟังตรงกันนี่ไปโดยบังเอิญเลยธรรมาก็ขอสรุปใจความสั้นๆว่าขอให้ข้าพเจ้าถ้ามีบุญวาสนาขอให้ข้าพเจ้าพบในเมืองไทยถ้าไม่มีบุญวาสนาแล้วก็แล้วไปอธิษฐานจิตต่อหน้าพระสิงห์หนแล้วธรรมาก็ถอยหลังออกจากถ้ำไปเลยไม่ต้องเบาหายปวดไปหมดแล้วก็ไปชวนแม่เนื่องเข้ามาดูแม่เนื่องก็สะเกียกตะกายลงมาเห็นได้กันนี่เป็นพยานยังได้ไปกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชให้ทราบและหลังจากนั้นมาก็ลงมาก็นัดสัญญากันว่าอย่าพูดไม่บอกใครต่อไปเพราะพวกนั้นไม่มีบุญไม่ขึ้นเขาสิจิยะเราสองคนเท่านั้นขึ้นมาแม่เนื่องอิ่มสุบัติบัดนี้ก็ตายไปแล้วและนี่กลับเมืองไทยสรุปใจความ3ปีผ่านได้เจอในเมืองไทยชัดๆวัดดูกลางทุ่งอำเภอทะวงอยู่กลางทุ่งทางที่เดินทางไปพวกกระเทียมโน้นมีสมภารองค์หนึ่งชื่อตุ๊กสมภารชื่อตุ๊กสมารู้จักท่านดีเพราะตอนที่บวชครั้งแรกท่านก็ศึกษาลาเพศไปมีครอบครัวมีลูกผู้ชายก็มาฝากสมาไว้เลี้ยงจนเป็นหนุ่มแต่งงานเสร็จเรียบร้อยเลยท่านก็กลับไปบวชเป็นสมภารชื่อสมภารตุ๊กที่วัดนั้นในเวลาการต่อมาเนี่ยมีกระทาชายคนหนึ่งแกนุ่งผ้าลองแรงขาดมีญาติมาว่าสะพายมาสีหูสีตาเปรอะโรคอึงรังเหม็นปากเหม็นสางถึงเวลาที่8นาฬิกาก็มาถึงวัดนั้นร้อนในทายกอยู่สี่ห้าคนแต่คนแก่คนนี้ก็มากราบในมัสการก็พูดอย่างคมคายบอกพระคุณเจ้าที่เคารพ
ผมเป็นผู้เดินทางไกลมากเหนื่อยอ่อนเหลือเกินขอพักเจ็ดราตรีที่วันนี้ท่านจะเห็นสมควรไหมครับขอพึ่งโพชฌงค์ทานทั้งเจ็ดราตรีเถอะเพราะผมบ้านอยู่ไกลเหลือเกินจะต้องพักผ่อนร่างกายผมก็ชราแล้วจะต้องเดินทางต่อไปทายกก็ยะข้ามถึงมาทันทีบอกท่านสมภารใหญ่ครับไอ้นี่ก็เป็นที่ยาลักษณะผ้าลองแรงที่นี่ต้องสียาดีเจ้าลักของวัดเลยสมภารก็ฉลาดเฉลียวพอคิดว่าแต่คนนี้คงเป็นคนสุขัดจึงให้พักบอกโยมไม่เป็นไรของหายแต่มาจะชัดเลยปูพรมปูแรงนอนเหม็นตาเหม็นสามในเวลาการต่อมาก็สรุปใจความมาครบเจ็ดราตรีแล้วก็มาลาสมภารสมภารก็บอกว่าเดี๋ยวโยมขอเพิ่มเยอะคืนเนี้ยยังไม่ได้คุยถามประวัติเลยอยู่ที่ไหนยังไม่ได้อาตมาประมวลยุ่งไม่ได้คุยกับโยมไม่ได้ครับท่านผมมีสัจจะเจ็ดราตรีต้องเจ็ดราตรีนี่เจ็ดราตรีแล้วมีวันใหม่วันที่8นะผมจะข้ามมันไม่ได้เสียสัจจะขอกราบนมัสการลาขอขอบพระคุณขอบคุณขอบใจท่านที่ให้เพื่อนโพธิสมภารในวันนี้พอสมควรนายสมภารก็ไปส่งนอกวัดเพราะวัดนั้นอยู่กลางทุ่งไม่มีต้นหมากรากไม้มองเห็นกันทายกเขาก็ไปทำงานวัดเขาจะมีงานการ พอไปส่งแล้วหลังวัดตาประทาชายตาเท่านี่ก็กราบนมัสการว่าพระเดชพระคุณที่เคารพผมจะไม่ลืมพระคุณท่านที่มาพึ่งโพชฌงค์ทานผมจะกราบเรียนว่าท่านรีบทำวัดตั้งสะพาย4ปี4ปีนี่ท่านคงไม่ได้อยู่ที่นี่นะก็กราบเรียนไว้สั้นๆแล้วผมก็ไม่มีอะไรมาฝากผมจะยกของขวัญให้ในย่ามในวานี่ยกถวายทั้งหมดก็ยกยามให้พอยกยามให้เสร็จขอนมัสการลาก็ค่อยเดินพี่ชายไปตามดับกระชากสมภารก็เปิดดูแล้วแก้ผ้าขาวออกมามีมะเกลือปรีผลสองกดแล้วก็มีผ้าขาวมีหนังสือบอกไปเสร็จแล้วก็พระเจ้ามาจากป่าหิมพันต์เลยท่านสมภารก็ไปเรียกทายกชื่อว่าไม่เลื่อมกายตรงนี้บอกออกมาก่อนตามมาก่อนทายกก็ตามไปเขาก็หายไปที่ไหนแล้วไม่ทราบก็ควันจนบัดนี้ไม่ทราบว่าท่านผู้นั้นคือใครแล้วก็สมภารก็มาเก็บไว้ไม่มีใครสนใจเลยเก็บไว้พอ4ปีท่านสร้างกุฏิ2แถวคนโน้นมาทอดกระถิ่นป่าแล้วท่านก็มรณภาพตามสัญญาที่ตาเฒ่าบอกไว้พอมรณภาพเสร็จแล้วลูกชายที่ตมาเคยอุปการะไว้เขาก็ไปทำศพหลวงพ่อเขาทำศพเสร็จเรียบร้อยดีแล้วทายกเขาก็มาพูดก็บอกนี่แกเป็นลูกสมภารใช่ไหมบอกใช่เอาสมบัติไปไม่สนจะลูกชายก็เอามานึกถึงอาตมาได้ก็มาฝากไว้เป็นเวลานานถึง4ปีอาตมาก็เอาละสมปรารถนาข้าพเจ้าเจตอธิษฐานไว้ขอให้ข้าพเจ้าได้พบในเมืองไทยถ้าข้าพเจ้ามีบุญวาสนาเคยเป็นโยธาหารของเวสสันดรมาหรือเคยเป็นพุทธบริษัทมาแต่ชาติก่อนขอให้ข้าพเจ้าได้พบในเมืองไทยเถิดเท่านี้เองเลยก็มาฝากไว้4ปีนาข้าวก็ค่อยๆย่นย่อลงไปเรื่อยๆย่อลงไปย่อไปคือเหี่ยวลงไปตอนที่ได้มาวันแรกยาวใหญ่แล้วก็ไปเหี่ยวลงไปเหี่ยวลงไปเหมือนดอกไม้ฉะนั้นต่อมาไม่เคยใครรู้พระในวัดยังไม่รู้เลย4ปีไม่เคยใครรู้เลยในสุดก็ไปเทศที่ตึกสวชั้น2ในการอาจารย์ประถมเย็นเมฆในการคนพุทธโลกนักศึกษามาฟังเยอะญาติโยมมาฟังกันมากมายเขาก็ถามขึ้นมาในที่ประชุมว่าพระเจ้ามีจริงไหมแล้วก็อธิบายจนเขาเชื่อแล้วถามต่อไปข้อ2เวสสันดรมีจริงป่ะเรื่องก็หกไม่ก็หกแล้วก็เล่าเรื่องเวสสันดรเรื่อยไปเลยถึงฝ่ายหิมพานต์ก็บอกมีมรรคผลเล่าซะเรียบร้อยเลยเราก็ลืมไปเล่าไอ้นักศึกษาก็บอกว่าท่านมีจริงแล้วลูกมรรคผลมีใช่ไหมนี่ก็พูดเดี๋ยวเอาตายหาจริงเลยก็มาดูบรรยากาศวัดจึงจะเปิดเผยขึ้นมาครั้งนั้นขอฝากเขาด้วยได้คราวหนึ่งโยมชานสุขของหอประชุมเนี่ยจะทำบุญมันเกิดที่วัดศรีบุญเรืองกรุงเทพที่ติดกับคลองแสนแสบที่ติดกับคลองแสนแสบกรุงเทพถ้าใครอยู่กรุงเทพจะรู้วัดศรีบุญเรืองสมภารชื่อพระครูประยัติ พระครูศรีประยัติมีการเรียนบาลีเยอะวันนี้อาตมาก็ไปเลยโยมฌานกรศรีวิภาที่ตาหูถุ่มหลวงพ่อเอามรรคผลมาด้วยลูกผมมาจากต่างประเทศ
ก็จะได้ดูหน่อยอ้าวตกลงเพราะคนมีบุญคุณจะให้ดูอาตมาก็ใส่ตอนนั้นเหี่ยวไปมากแล้วใส่กล่องมุกใส่ย่ามไปในห้องสมภารสมภารได้ยินคุณเดียวเอ๊ะหลวงพ่อวันมีเทปเพลงด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยพี่เพลงอะไรยินไงเดี๋ยวยินไปเองหูฝาดเนี่ยเราก็บอกไม่มีท่านก็ไม่เชื่อท่านบอกเพลงมีเพราะไม่เคยได้ยินบังเอิญเราก็เกิดปวดท้องอุจจาระต้องไปถ่ายบอกชั่วมีพี่เนี่ยบอกเดินไปไกลเราก็จะควายามไปด้วยบอกไม่ต้องหลวงพ่อต้องไปว่าดีแต่ไม่มีใครก็ไปสนเลยเราไปทางโน้นทางนี้เปิดดูเรียบร้อยเลยเลยมากันใหญ่เจ้าคุณมาหลายวัดดูกันเลยเลยคนที่มาเนี่ยก็โทรเลยบอกลูกบอกผัวมาดูเสร็จเลยวันนั้นมาต้องสวดมนต์ธรรมจักรวันเกิดไม่ต้องสวดดูสักเหลือ20นาทีเที่ยงเลยจะมาเนี่ยกลับดึกเลยขอไล่ครับและอีกอันหนึ่งคุณนายโสภาสามีเป็นนายเพิร์ดจังหวัดจันทบุรีเขาก็รู้บอกกับหลวงพ่อทำบุญบ้านฉันที่จันทบุรีนี่นะเอาไปด้วยนะในแพทย์เขาจะขอผ่าท้องขอพิสูจน์เอาตกลงตมาก็ไปตมาก็ตื่นตั้งโมงเช้าไปจันทบุรีลำบากแล้วไปสวดมนต์ชั้นเพลไม่ทันเลยก็บอกโชเฟอร์อย่าไปเลยเลยก็ปรึกษากันว่าไหนๆถ้าไปไม่ทันเพลก็ไม่เป็นไรฉันระหว่างทางเดี๋ยวก็จะหาโกหกแล้วขึ้นรถจากนี่โมงเช้าเนี่ยไปถึงจังหวัดระยองสองโมงเช้าแต่ไม่รู้ไปได้ไงนะไปถึงบ้านเจ้าภาพจันทบุรีเนี่ยสามโมงเท่านั้นแต่ไปเรื่องอัศจรรย์เล่าสู่กันฟังสักนายแพทย์ก็เริ่มผ่าท้องแล้วกล้องส่งดูมีอวัยวะครบทุกส่วนเหมือนคนธรรมดาเอาละขอยุติเวลาไว้เพียงนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่คุณหนูทุกคนร่วมด้วยคณาจารย์ทุกท่านเจริญด้วยอายุวันหน้าสุขภาระปฏิภาณสารสมบัติและคิดถึงประการใดสมความมาตรฐานด้วยการทุกรูปทุกนามณโอกาสบัดนี้เทอญก็ล่าคุณหนูฟังที่สนใจนะต้นมะขามที่สองนักศักดิ์ต้นเดิมเนี่ยอ้อไม่หลอกหลวงสมานวนกิจอดีตที่ดีกรมป่าไม้เป็นเพื่อนกับหลวงบุเรศเป็นกลางมาที่นี่ก็มาทายต้นที่คุณต้นนี้ที่โค่นไปแล้วที่เทวดาสอนแม่ชีสวดมนต์บอกอายุพันปีจะดูเปลือกดูอะไรตามลักษณะของกรมป่าไม้แล้วต้นสัจจบันที่อยู่ตรงนี้บอก800ปีก็โค่นไปแล้วแล้วมารุ่นก่อนก็ต้นมะขามกายสิทธิ์นี่ก็ไม่เกินพันปี 4-5 อ้อมคืออ้อมอย่างนี้นะไปอ้อมอย่างนี้ใหญ่มากแต่ที่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่2499หนูคงไม่เกิดมั้งเนี่ยเกิดยัง2499แม่เกิดยังก็ไม่รู้เกิดแล้วสิแม่เกิดแล้วแล้วทีนี้วัดนี้มันเป็นป่าดงพงพลายบ้านนี้เขาก็ไม่รู้ไม่มีความเข้าใจทั้งหมดในวัดนี้มีอะไรบ้างเพราะมันวัดนี้สมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเขาอาจจะสร้างมาก่อนนั้นมันมีศิลาจารึกอยู่ในโบสถ์แล้วทีนี้ก็ก่อนจะรู้ต้นมะขามไปสิทธิ์นี้ชาวบ้านเขาเลี้ยงลูกไก่ลูกเป็ดเยอะเมื่อสมัยกาลข้างนั้นมีเหยี่ยวนกเหยี่ยวมีมากมันชอบไปเอาลูกไก่เข้ามากินแล้วก็มาจับต้นมะขามนี่ต้นมะขามนี่มันอยู่ในป่านี่มีต้นกอไผ่เยอะเป็นที่เผาศพมีกอไผ่เยอะกอไผ่ป่าไม่ลวกไม่ใช่ต้นหนามพังรอกับต้นคอยป่าดงพงไพรมากเลยชาวบ้านเขาก็เอาปืนมาปืนลูกซองก็มายิงเหี่ยวเนี่ยยิงไม่ออกเวลาเบนกระปากกระบอกไปที่อื่นมันออกทำไมยิงที่ต้นยอดนี่ไม่ออกเพราะเหตุใดเขาก็ไม่ทราบเขาก็มาไล่เราฟังบอกเอ๊ะต้นมะขามมันจะมีอะไรมั้งเนี่ยเอ้ยยิงไม่ออกเขาก็ยิงพยายามยิงอยู่หลายนัดมันก็ไม่ออกลูกจะได้ก็ออกลูกใหม่แต่ยิงไม่ออกแล้วก็เบนไปที่อื่นมันก็ออกจะยิงเหี่ยวนกเหี่ยวที่มันเหี่ยวเอาลูกไก่เข้ามาเมื่อสมัยก่อนเหี่ยวกาเยอะเดี๋ยวนี้หมดไปเนี่ยหมดไปตามสภาพศูนย์พันไปทางไหนไม่ทราบ
เรามาก่อนนี้ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในน้ำปลาเยอะบัดนี้หลัง25ศตวรรษมาในน้ำจะไม่มีปลาในน้ำจะหมดข้าวปลาสร้อยปลาซ่าปลาซิวจะไม่มีเหลืออยู่ในน้ำมันเป็นความจริงของพุทธทํานายแล้วเลยหลวงพ่อก็ไปวิจัยก็ไปถามต้นมะขามดูก็ไปเจอฝักมะขามเอามาแกะดูทุกฝักในต้นเดิมเนี่ยมี12เม็ด12นักศัตรูเลยก็แกะเม็ดออกมาทั่วทะลุขานถอมลงเสียงเมียแม่วอกกาจอกุดเหมือนด้วยยังเป็นมะขามทั้งหมดเราจะนึกว่ามีฝักเดียวมั้ยก็เอาหลายๆฝักมาแกะเหมือนกันหมดเรียกว่ามะขามที่2นักศัตรูแล้วมาให้หลวงสมานบุญกิจแล้วก็กรมป่าไม้หลายคนที่เป็นนักวิชาการก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยแล้วมาเป็นไปได้อย่างไรเราก็ขอวิเคราะห์วิจัยต่อไปหลวงพ่อก็ขอแรงพระต้องตาไปช่วยกันถากถากให้ต้นน้ำต้นดอออกต้นคอยต้นลายที่อยู่นั้นยกก็ไปเจอแท่นประหารชีวิตนักโทษมีหินหินสมัยเขียวแบบเก่าแล้วมีหลักสองหลักเราเป็นคือคาเป็นชื่อประหารชีวิตนักโทษเมื่อสมัยเมืองพรมนครอยู่ที่นี่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยองค์พระราชาสั่งประหารชีวิตนักโทษที่ไปฆ่าเข้ามาก็ให้ไปประหารชีวิตที่ตรงโน้นที่ไปฆ่าเขาเลยก็ตั้งที่นี่เป็นที่ประหารชีวิตนักโทษแล้วอีกอันหนึ่งที่จะพานหนูนะที่หนูรอดฆ่ามาเรียกโพตมั่งคงจะเป็นประหารชีวิตตะมั่งหรือยังไงแล้วไม่ทราบแต่โพนั้นก็หมดไปแล้วเมื่อสมัยชนประธานเข้ามากินที่วัดไป22ไร่ลำน้ำชนประธานไปหมดนี่ยาวไป22ไร่เป็นที่ของวัดบัดนี้ก็ต้องยกให้เวรคืนให้ชนประธานไปนี่ล่ะหนูฟังแต่ต้นถึงจะรู้ว่ามะขามไปที่สุดยังไงหลวงพ่อรู้แล้วตรงนี้เป็นที่ประหารนักโทษก่อนจะประหารเขาต้องบวงสรวงบอกเทพเจ้าเทวดาที่นี่แล้วก็มีเพชฌฆาต2คนลำทางหน้าเวลาฟันจริงๆคือคนหลังไม่ใช่คนหน้าเราสังเกตดูนะไอ้คน2คนก็ลำมีปีก่อนจะประหารชีวิตต้องฟังเทศฟังเทศเสร็จแล้วก็ให้นักโทษที่ถูกประหารรับอาหารข้าวหวานดื่มน้ำสำราญบางนักโทษก็ใจแข็งรับซะอิ่มบางนักโทษก็ไปล้มเรื่อยไปฟังพระเทศไม่ได้ตัวเองจะต้องถูกประหารชีวิตภายในหนึ่งชั่วโมงนี้เลยก็ประหารเราก็รู้แล้วเวลาไอ้ประเภทจะฆ่าลำเนี่ยมันจะไม่ฟันมันจะลำสวยล่อโน่นล่อนี่ไปแต่ก่อนที่จะฆ่าเนี่ยเขาว่ากันว่าผ้าผูกตาเอาดินถูคือคาพอดีเลยเราไปนั่งมีแท่นผูกติดแน่นคงจะเอาดินอุดหูหรือยังไงแล้วไม่ทราบนะก็มันเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วแล้วคนหน้าลำเสร็จแล้วก็จะฟันแต่แล้วไอ้คนหลังที่อยู่ในฉากหลังเนี่ยเป็นผู้ฟันชับขาดเลยขาดแล้วก็ผลักลงหลุมเราก็นึกดูขอแรงพระขุดที่หลุมนี้ขุดได้สิบกว่าศพแต่มันก็อาจจะมากกว่านั้นทั้งกระโหลกทั้งกระดูกเลยหลวงพ่อว่าถือโอกาสบำเพ็ญกุศลอุทิศให้เผามวลพระสงฆ์องค์เจ้ามาติกาบางสกุลที่ตรงนั้นเสร็จแล้วก็เผาส่วนคนแก่คนเฒ่ามาไม่กี่คนเพื่อปิดความไว้แล้วก็เอาแท่นหินมาเก็บไว้ตรงนั้นเป็นป่ามาบัดนี้ขโมยลักไปหมดแล้วเป็นหินเขียวเลยแล้วก็บำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับดวงวิญญาณนี้เลยดวงวิญญาณก็พากันไปต้นมะขามต้นนี้ตายค่อยๆเหี่ยวและแห้งหายไปเหลือแต่ต้นนี้คือต้นลูกที่มันขึ้นอยู่ตรงนั้นแต่ต้นเดิมน่ะมันอยู่ห่างกันประมาณ3วาแต่ต้นเดิมตายไปแล้วเลยต้นนี้ก็กลายไปบ้างมีเม็ดออกมาเกิน12บ้างไม่ถึงบ้างแล้วยังเป็นตุ๊กตาตุ๊กตุ่นอยู่ทุกเม็ดนี่เราประวัติเหตุการณ์มาเราก็มาวิเคราะห์ว่าเขาจะประหารชีวิตเขาต้องบวงสรวงเทวดาบวงสรวงก่อนมีเครื่องเสียงเวยมีหัวหมูใบสีมีอะไรผักผ้าพายามตามประเพณีของเพชฌฆาตเลยทำให้ดวงวิญญาณสิงสถิตอยู่ณต้นมะขามนี้
กลายเป็นมะขามกายสิทธิ์เรียกว่า12นักตักเวียนว่ายกายเกิดอยู่ในวัฏสงสารตรงนี้เองเนี่ยขอฝากไว้เป็นระดับต้นในเวลาการต่อมาชนประธานก็เริ่มมายึดทำครองชนประธานผ่านมาหลังจากนั้นเลยก็พวกชนประธานก็เราก็ขอแรงโค่นต้นตาลแล้วก็เก็บเม็ดมะขามก็บอกเอ้ยแปลกมากผมขอหลวงพ่อเข้าไปเร็วเม็ดมะขามที่สองสัตว์เขาก็เอาไปให้ลูกเขาเอาไปแขวนคอเอาไปแขวนโน่นแขวนนี่พอดีลูกเขาของในช่างชนประธานรถแท็กเตอร์รถอะไรก็ว่าไปตกจากชั้นสองมาลูกสามขวบสี่ขวบไม่เป็นไรเขาก็ถือว่ามะขามกายสิทธิ์แต่หลวงพ่อก็ไปหมายความว่าจะไปบอกเขาว่ามะขามกายสิทธิ์เราไม่เคยบอกใครเราไม่รู้ว่ากายสิทธิ์แบบไหนประการใดเลยต้นมะขามนี่มันก็เป็นอย่างนั้นมาจนแบบนี้ก็หลายร้อยปีแล้วต้นเดิมตายขอฝากหนูไว้เป็นทัศนศึกษาข้อหนึ่งเมื่อสมัยก่อนนานมาแล้วไข้บางจันดุร้ายมากใครจะไปเอาไม้แดงไม่ได้นะแล้วสระน้ำอาจารย์ธรรมโชติใครไปตากใส่รถรถระเบิดเลยดุร้ายวิญญาณอคิดแค้นกำลังลบไปสงครามในจันหนวดเขี้ยวล้วงสารพันเรืองเป็นต้นตายสงครามดุเป็นอสุรกายดุร้ายอยู่ที่นั่นใครจึงเอาของก็เอาอีกไข้บางจันมาไม่ได้อีกกราดอกจันก็กราในเวลาการต่อมานะก็คล้ายอย่างต้นมะขามมีการสร้างวัดโพเก้าต้นที่เรียกว่าวัดไข่บางจันตรงนั้นพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จทั้งสี่พระองค์มาถวายบำเพ็ญพระกุศลวีรชนไข่บางจันทร์แล้วสร้างโบสถ์ขึ้นมาโอรสาธิราชก็ตัดตรงนี้แล้วที่สมกุศลเป็นการใหญ่เลยวิญญาณทั้งหลายที่เกลียดแค้นก็หายไปความดุร้ายก็ไม่มีเมตตาปราณีต่อกันเลยไม่เฮี้ยนเหมือนแต่ก่อนมาอันนี้เป็นความจริงที่ผ่านขอฝากคุณหนูไว้ด้วยเป็นข้อคิดบางทีไปถวายพระกุศลเราถือสมกุศลให้สุรกายคนที่ตายกำลังดุร้ายดุมากตายด้วยหน้าโทสะต้องดุร้ายหวงแหนมากเหมือนอย่างรถขับไปชนกลางถนนตายแล้วดุกำลังเครียดแทนกำลังโมโหจะต้องเฝ้าถนนก่อนดุนี่พอคนชนรถชนตายปั๊บไปสวรรค์ก็มีเหมือนในวิโรจน์มารายงานตัวตรงนี้ก็ได้นี่เล่าสั้นๆแล้วเล่ายาวเดี๋ยวหนูก็มาได้นอนกันนี่เล่าสั้นๆให้หนูฟังเรื่องวิญญาณเป็นได้บางคนอยู่ผัวเมียนะทะเลาะกันแล้วเคลื่อนกันอุตส่าห์พาขึ้นรถไปไอ้ผัวนี่เกลียดแค้นมากแล้วก็เมียก็ทะเลาะกันด้วยทะเลาะกันไปด้วยผัวขับรถไปด้วยเลยไม่รู้จะตัดสินใจยังไงไม่ทราบไม่รู้เรื่องอะไรเราไม่ทราบครับคนสองคนผัวเมียเนี่ยเคยมาสุวัตนี้แต่ฝากความเครียดแค้นกับภรรยาภรรยาก็เครียดแค้นสามีในการผู้สาวเลยก็บอกเราสองคนขับกรรมพวงอะไรเนี่ยเราสองคนเนี่ยตายด้วยกันตายด้วยกันทะเลาะกันมาพุ่งเขาชนรถติดล้อเลยตายทั้งคู่เลยดุร้ายมากเลยตรงถนนนั่นตายด้วยอำนาจโทสะแต่หากว่าผู้หญิงตายด้วยโทสะเรื่องชู้สาวก็ต้องไปผีดิบผีดิบเป็นยังไงหลวงพ่อไปเห็นมากระตาเมื่อสมัยเดินทุดงกับหลวงพ่อดำในป่ามันจะพิมักเครียดแค้นกินเลือดผู้ชายเวลาที่8นาฬิกามันจะผุดขึ้นมาจากผีศพของมันมากินเลือดผู้ชายนะไอ้ที่ว่าฝังไว้10ปี15ปีนะไม่เน่านะมันจะมีขนยาวขึ้นมาเล็บงอกได้ไอ้ที่เขาว่าตายไปแล้วไม่เน่าเนี่ยไม่พวกนี้ทั้งนั้นพวกผีดิบมันจะวิเศษวิโสอะไรหรอกผมยาวมาเลยถ้าหากว่าฝังไว้นานนะฝังไว้ในดงในป่าเนี่ยมันเป็นเวลาช้านานนะไม่มีใครไปเผาไอ้ขนมันก็ยาวขึ้นมาตายอย่างนี้นะตายที่เครียดแค้นสามีนะเรื่องชู้สาวที่มาตายไปพิบิดพอขนยาวมาได้กำหนดแล้วมันจะออกมาที่8นาฬิกานะออกไปกินเลือดผู้ชายแล้วที่มาจะไปสิงเสือไปกินในพรานแปลงเป็นเมียมา
พี่ลงมาฮะนี่กำลังนั่งเนื้ออยู่บนนู้นพี่ลงมาแม่เจ็บนะในคลานใหม่ไม่ใช่คลานเก่าก็นึกว่าเมียมาตามแต่ในคลานหาความเสียวใจไม่ว่าจากแต่บ้านของตัวเองเดินมาในดงเนี่ยใช้เวลาถึงต้องห้าสิบกิโลเมตรทำไมเดินมายังไงถือไฟมาด้วยพี่ลงมาไฟนั่นคืออะไรถ้าในคลานเก่าเขาจะยิงเลยนะยิงที่ไฟคือเสือหัวเสือเลยนี่ขอฝากเขาด้วยแล้วส่วนมากพวกนักเรียนนักวิทยาครูเทศแดนถามปัญหาตมาบอกว่าพ่อครับผมกลับจากวิทยาเชียงใหม่ไปเนี่ยมาบ้านแม่ให้นุ่งกระถุงก็บอกคนมันนอนตายมันนี่ตายก็ผีมากินก็อย่างนี้เวลาถึงที่8นาฬิกามันจะขึ้นจากหลุมมาเลยมันจะถือไฟมาเรื่อยถ้าหากว่ามีขาไปนั่งเนื้อในป่ามันจะปลอมแปลงก็เสือมาบังเสือมาเลยเป็นเมียมาบ้างบอกว่าพี่ไปเถอะแม่ป่วยหนักลงมาเสือกินเลยแล้วผีเด็ดนี่มันก็ดูดเลือดกินอย่างนี้แล้ววิธีแก้ทำไงหนูไม่จำต้องกล่าวว่าเอาพระมารดน้ำมนต์วิธีแก้ผีเด็ดขุดขึ้นมาเผาเสียหมดเรื่องไปไม่ต้องมีคาถาเลยแต่นี่มีอันหนึ่งที่เราต้องวิจัยได้ผีเด็ดจะไม่มีอยู่ในเมืองเพราะว่าร้อยวันเผาหมดไม่ใครเก็บบางทีพวกคนจีนมาลื้อป่าชาลื้อเผาหมดอ้าวขุดดาวเข้าแล้วตรงนี้ขุดเจอไปเจอศพผู้หญิงครับไม่เน่าเลยนะเลยคนไทยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเจ้าแม่เลยมาไหว้ตามศาลเจ้าไหว้กราบกันขอหวยนั่นแหละผีดิบชัดๆโง่เขาฝากด้วยอันนี้จะขอเล่าสั้นๆเท่านั้นเรายาวไม่ได้หนูใช้เวลามากเราหนูฟังนะคนตายเรื่องนี้คิดแค่เรื่องหน้าโทสะบางคนนี่เคืองผัวเคืองผัวแล้วกินยาตายนะดุร้ายมากดุร้ายมากผัวจะไปมีเมียใหม่ไม่ค่อยจะได้ต้องไปสิงต้องไปอะไรเนี่ยนี่บินยาสุรกายดุร้ายจริงขอฝากคุณหนูไว้ด้วยหนูไม่จะไปกลัวผีเผลอเลยหรอกกลัวไหมใครกลัวผีไหมเนี่ยอย่าไปกลัวต้องกำหนดนะอย่าไปกลัวผีเผลอไปยังไงทำมีแล้วเดี๋ยวรู้แหมนาฬิกาผลอย่างเนี้ยหนูไม่ง่วงเหรอเนี่ยแล้วกันเอาจะฟังก็ได้นะพ่อจะไล่ฟังเขาเจอกันแล้วมันต้องสิบกว่าปีแล้วโอ้ยมันจะไปตัวผีเผลอแล้วที่ไหนแล้วเป็นหนูผีมันไม่มีตาโบไอ้ผีตาโบไอ้ผีโทรทัศน์แต่ผีจะแท้มันก็ออกมาอย่างหนูนี่แหละมันจะไปกลัวแล้วผีเผลอได้ที่ไหนลูกคาถาอันผีไม่ต้องใช้คาถามีสติสัมปชัญญะผีไม่หลอกบางทีเราเดินไปนี่นะไอ้แมวมันขับหนูมาแล้วเราวิ่งผีโวยผีโวยตายใช่ไหมตายจิตตกเลยดีซ่าตายนะเนี่ยรู้ยงที่หน้าโบสถ์นี่มีต้นมะขามมีต้นหนึ่งผีหลอกคนตายมา8คน5คนพอเดินผ่านต้นมะขามต้นมะขามมันก็หวั่นไหวฮึ่มเลยตายทุกรายเนอะตายเลยเนอะฟังเถอะฟังเถอะฟังฟังก่อนอย่าเพิ่งไปวิจัยตอนนั้นเราพ่อมาอยู่ที่วัดนี้ใหม่ๆนะมีต้นมะขามมีหน้าโบสถ์ไม่ใช่โบสถ์หลังนี้แล้วหลวงพ่อก็นั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์มีเด็กสาวบ้านเหนือเนี่ยขี่จักรยานมานะจะไปซื้อกับข้าวบ้านใต้ตรงนี้มันเป็นป่าโดงพงทึบมากป่ายะคาแท้คอน่ากลัวมากคนมะขามนี่ก็อายุมากมาก็เสียงโครงเพลงเนี่ยอะไรกันเนี่ยเย็นเนี่ย
ประมาณที่8นาฬิกาวิ่งเลยทิ้งรถจักรยานลุงมันเช้าตายเลยตายเอาไว้นะบางทีผีหลอกตายไปหนึ่งคนอีกคนอ่ะอีกสองคนหนึ่งอีกสองน้ำมันก็คนประมาณก็มีบุตรแล้วมีลูกแล้วอายุประมาณ 4-5 ปีเนี่ยบรรเนื้อเนี่ยก็เดินมาจะไปซื้อของบ้านใต้มาถึงต้นมะขามวิ่งเนี่ยวิ่งเลยวิ่งกลับไปเลยบอกอะไรก็วิ่งอ่ะผีโว้ยผีโว้ยวิ่งไปไปป่วยหนักเลย 7-6 เดือนผมหล่นหมดเลยวกหล่นคนใบอ่ะนี่สรุปแล้วอ่ะได้ความมาตายไป5ศพผีต้นมะขามเลยหลวงพ่อก็อยากจะจับผีทวงไอ้ต้นมะขามตัวนี้ผีดุร้ายมากเลยก็ชวนลูกศิษย์หนุ่มๆไป 4-5 คนบอกเอาหม้อมาลูกหนึ่งก็เตรียมลงยันแล้วเรียกผีเข้าหม้อทวงแม่น้ำเจ้าพระยาทันทีเอากระดาษไปพับเวลาประมาณที่8นาฬิกาหรือทุ่มหนึ่งผีมันคงจะอยู่ไม่ไปไหนแล้วกระดาษพับเลยแล้วก็บอกให้ลูกศิษย์ขึ้นก่อนโอ้ยหลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อขึ้นก่อนขึ้นไปก่อนเนี่ยนะขึ้นไปก่อนเราก็ออกนโยบายว่าเอ้ยเองเนี่ยถ้าให้ข้าขึ้นก่อนแล้วไม่ทันภาวนาเองก็ขึ้นก่อนถ้ามีผีใครจะได้เรียกเขาหมอพอจะทิ้งแล้วก็หวั่นไหวอยู่แล้วเอาไว้ขึ้นก่อนนะขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนพอขึ้นไปแล้วเอาแล้วลมพัดมะขามวันเสียงฮือฮือตายเล่นเราแล้วหลวงพ่อเอาไงเอาไงเดี๋ยวจะเฉยเฮียเข้าหมอกเข้าหมอกผีเข้าหมอกผีเข้าหมอกเอ้ยผีก็ไม่เข้าหมอกทีมันก็ร้องฮือเรื่อยเอาไปสายมาพวกเราอยากรู้อ่ะคืนไปถึงคืนไปถึงครบมะขามหมดเอาละนั่งครบมะขามต้นมะขามใหญ่มากเอาแล้วนะพวกเราตั้งสติดีหลวงพ่อจะเรียกผีเข้าหมอกแล้วเอายันผีทิ้งเหตุปิดเดี๋ยวจะผีถ่วงน้ำจะได้หมดเรื่องไปโอ้โหพอไปถึงตรงนั้นก็เสียงฮือมาจากตรงนี้เลยไปฟ้าส่งตาผีตาโตเท่านั้นปากยาวผีมีลูกสองตัวผีมีลูกผีมีลูกสองตัวก็จับได้เลยคุณหนูทั้งหลายเอ๋ยไอ้นกแสบตาโตๆปีกลายๆตัวใหญ่มันเอาหนูมาลูกให้มันลูกมันจิ้มแล้วโพรงมันลึกมันก็ร้องที่ปูปูผึกก็ผึกไอ้พวกปีกมาทุบปุ๊บปุ๊บมันก็ร้องมันก็เสียงไปบนยอดมะขามมันก้องไปนี่ผีจับได้เนี่ยนี่เขาเป็นคนตายเห็นไหมเนี่ยไอ้ตัวพันนี้มันไปเอาหนูมาป้อนลูกมันแต่ยังนี่ไม่มีเนี่ยหายากนกพันนี้เรียกนกอะไรนั่นไม่ใช่นกฮูกนะตัวยายตาโปนอย่างเงี้ยไม่ใช่นกแสบคือบ้านหนูมีไหมไม่นี่ทำคนตายมา5คนนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมสติสัมปชัญญะตัวนี้สำคัญมากจำไหมต้องตั้งสติไว้ก่อนผีเผลอแหละถ้าคนเสียสติแล้วไม่เป็นบ้าก็ต้องตายจึงต้องตั้งสติประฐานสติไว้อย่างนี้เลยแล้วก็ปล่อยมันจับผีได้แล้วอยู่มาในเวลาการสมควรก็รอให้ลูกมันโตพอลูกมันโตมันบินไปได้แล้วเราก็จัดการสั่งประหารชีวิตต้นมะขามแล้วก็แบ่งครึ่งเผาถ่านไปขอเทวดาไปที่อื่นเลยก็ผีตรงนั้นหายไปนี่เพราะเหตุนี้เองเพราะฉะนั้นหนูจะเดินไปไหนต้องโยนิโสมนสิการเสียงอะไรกรอกแกรกกรอกแกรกตั้งสติไว้เห็นหนอก่อนที่ร้องการกอกแกรกไปผีโวยวายกันไปอย่างนี้ว่าตายนะตายนะขาดสติมันต้องมีคาถาจำไว้นะคนที่ไร้สติขาดสตางค์เนี่ยเป็นคนผีเข้าเจ้าสิงคนที่ใจอ่อนขาดสติเนี่ยผีเข้าเกณฑ์ผีเข้าแถมเจ้าสิงด้วยคนประเภทใจอ่อนเพราะนั่นคาถาเนี่ยไม่ใช่ขลังแต่เป็นบทภาวนาให้จิตมั่น
จิตไม่เลยรวมจิตไม่ฟุ้งซ่านคาถาเป็นบทภาวนาแต่ไม่สามารถว่าคาถานี้จะแก้ปัญหาได้แต่เป็นการฝึกจิตให้มีสติเท่านั้นถ้าเรามีสติซะแล้วก็ไม่ต้องว่าคาถาเนี่ยขอฝากไว้ด้วยรู้ทำอะไรตั้งสติไว้อะไรกรอกแตกกรอกแตกเออความยังไม่ทันรู้เรื่องวิ่งแนวผีหลอกผีเผยที่ไหนเนี่ยหนูกลัวผีไหมเนี่ยยังไม่เคยเห็นผีกลัวเลยไม่จะไปกลัวไปกลัวผีใช่ไหมหลวงพ่อบวชใหม่ๆเนี่ยยังไม่กลัวแต่สมัยก่อนเนี่ยฐานเวชกุฎีมันอยู่ไกลกุฏิอยู่ใกล้ๆป่าช้าหลวงพ่อกลัวที่ไหนเวลาไปช่วงหลวงชวนเนรไปด้วยคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายกลัวกลัวเลยไม่เคยกลัวผีไปคนเดียวมันหัวหายใช่ไหมล่ะไปสองคนสบายมีเพื่อนคุยหรือหรอจะไปย่านอะไรก็มันเราไปพระแม้ก็จะไปองค์เดียวได้นานเหมือนกันนานเหมือนกันแม้ช่วงอยู่ในป่าชาโน่นวัดโน่นมาอยู่วันนี้แล้วที่นี่เราไม่มีการฝังศพนะครับใครตายเผาไปหมดไม่มีการฝังฝังไว้ทำไมเราต้องเก็บไว้2ปี3ปีไว้ทำไมกันเผาไปเลยบางคนเก็บไว้เก็บไว้บางทีทำศพที3ศพเลยบ้านเดียวรอตายกันหมดเนี่ยใครจะเผาเออแย่ตายเผาไปเลยร้อยวันเผาไปเก็บไว้ทำไมกันเนี่ยหมดเรื่องไปซะไม่ต้องไปรอมีโขนมีละครรอมีเงินทำศพไม่ต้องมีก็ทำได้ให้มันหมดเรื่องหมดราวหมดห่วงไปไหนๆทุกคนก็ต้องตายนะขอฝากหนูด้วยสรุปแล้วผีเนี่ยถ้าใจแข็งผีไม่ขับสำคัญตัวใจอ่อนโตอกโตใจง่ายยาต้องตั้งสติกำหนดรู้หนอรู้หนอก่อนเถอะคนที่ผีเข้าเจ้าสิงบ่อยๆเนี่ยเข้าทรงมาเนี่ยคนใจอ่อนใช่ไหมยังมีใครเนี่ยมีองค์มั้งไหมเนี่ยเข้าทรงกันน้องปลาเนี่ยนะแล้วก็หนูอยู่ใกล้ลายตรงนั้นเนี่ยเคยมาเขาไหมเหนือยุทธยาเนี่ยพรุ่งนี้หัวจะออกมาไหว้หัวปลวกกันเคยมาไหมตรงไหนหัวปลวกเคยไหมญาติน้องเคยมาไหมโอ้ดีมากดีอาจารย์เคยไปไหมฮะเคยเห็นแม่ก็จะไหว้นะไม่ทันสมัยเลยเขาไหว้กันทั้งนั้นแหละเนอะไปไหว้เขาบางทีแม่พวกนี้หัวจะออกเนี่ยรถใครจะติดกันเลยราคาเยอะเราไปสอนพวกผีพรามมาบอกว่าสาระที่พึ่งเราผีเจ้าไม่มีต้องไตรสนกุลมาถึงพวกลุงขาวมานั่งไหว้ไปแถวหมดผ่านทางมาไหว้เขามั่งเอาผ้าห่มก็ดีเลยเนี่ยผ้าแพรสวยแม่อะไรแต่อย่าไปพูดแต่แล้วเขาศรัทธากันนะอย่าไปขัดคอเขาเลยช่างเขาเถอะเขาศรัทธาเนี่ยมันก็ไม่มีผล